วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ท่านผู้ชมครับแน่นอนอีกหนึ่งสิ่งที่คนให้ความสนใจกันอยู่อย่างมากก็คือเหตุโศกนาฏกรรมของผับ Mountain Bee สัตหีบชลบุรีครับปรากฏตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิต15คนผู้ชาย11คนนะฮะผู้หญิง4คนก็มีทั้งเรื่องเจ้าท่งเจ้าที่เรื่องอะไรมาเต็มไปหมดเลยครับผู้บาดเจ็บตอนนี้ทะลุ40คนละได้ดูข่าวมาอยู่เกาหลีเห็นอยู่เหมือนกันน่ากลัวมาก ในจำนวนนี้ปรากฏว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยสีแดงครับที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยนะครับ20คนมีผู้ป่วยสีเหลืองประมาณ11คนแหละแล้วก็อย่างที่บอกผู้ป่วยสีเขียวผู้ป่วยสีเหลืองเนี่ยอาการหนักขึ้นฮะปรากฏว่าแปลกอยู่อย่างนึงแรกๆไปเนี่ยมันเป็นสีเหลืองเนี่ยแหละสักพักปรับเป็นสีแดงก็คือการหนักขึ้นหนักขึ้นท่านวิกฤตแล้วก็เอาง่ายๆที่ดีขึ้นมีแค่คนเดียวแปลกไหมล่ะเออจากสีแดงลดลงมาเหลือสีเหลืองแค่คนเดียวเท่านั้นแล้ววันนี้นะครับทางเจ้าของนะครับเสียบีพงศิรินะครับปั้นประสงค์เนี่ยวันนี้ได้เดินทางจากทางด้านหลังของศาลพัทยานะฮะแล้วก็ขึ้นรถยนต์ส่วนตัวทันทีหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเมื่อมีคำสั่งศาลได้ให้มีการประกันตัวในวงเงิน 300,000 บาทแล้วแต่ว่าจะต้องติดกำไร EM นะครับเชบีนี่ได้พูดกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าผมขอโทษผมจะเยียวยาทุกอย่างผมออกไปเยียวยาทุกๆคนในท่าทางของอาการยกมือไหว้ตลอดเวลาน้ำเสียงสั่นเครือแล้วก็มีแววตาสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลาเรามีเสียงไหมลูกอ่ะไปดูกันฮะขอโทษผู้เสียชีวิตแล้วญาติผู้เสียชีวิตด้วยครับพร้อมที่เยียวยาพร้อมเยียวยาทุกคนเนี่ยครับผมใช่ก็ขอโทษขอโทษแล้วก็พร้อมที่เยียวยาทุกอย่างครับผมหลังจากนี้ไปก็จะพยายามจะไปเดินพบคือเอาง่ายๆเมื่อกี้แจ็คบอกสรุปผมอ่านครับคือเสียชีวิตในผับเลยอ่ะ13คนแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก2เป็น15คนปรากฏว่าภรรยาของเสียบีอ่ะครับแม่เขายืนยันว่าสามีไม่ใช่แพ้ครับซึ่งตั้งแต่วันเกิดเหตุอ่ะสามีสติแตกไปเลยหลังจากช่วยลูกค้าแล้วก็ดับไฟจนสามารถควบคุมเพลิงได้เนี่ยสามีก็เดินทางมาอยู่โรงพักที่สภ.ภูตาหลวงนะฮะตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วล่ะให้ปากคำจนถูกออกหมายจับก่อนที่จะถูกตัวนำตัวเนี่ยส่งศาลในวันนี้ซึ่งขอยอมรับครับว่าทำใจไม่ได้เช่นกันครับทั้งสามีต้องนอนคุกแล้วก็สูญเสียต่างๆที่เกิดความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยนะฮะขอน้อมรับความผิดทั้งหมดแล้วสิ่งหนึ่งที่เขารับปากคือจะขอเร่งเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมดก่อนโดยก่อนหน้านี้ก็เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วเขาบอกอย่างนั้นมีหนึ่งเรื่องความเชื่อครับของคน ที่อยู่ในผับนะครับผมทางข่าวสดออนไลน์เนี่ยได้งานเพิ่มว่าแม่ครัวครับเป็นแม่ครัวของทางร้านMountain Beeเนี่ยเขาออกมาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ของตนเนี่ยได้ฝันเห็นรางร้ายหลังจากที่ผับเปิดบริการได้ไม่ถึง1เดือนเท่านั้นโดยในฝันเนี่ยเห็นคนแก่สองตายายนะแต่งชุดแบบชุดโบราณเนี่ยมายืนบริเวณหน้าผับที่เกิดเหตุท่าทางของสองคนแก่เนี่ยเขาไม่พอใจมากๆเขาด่าทอในลักษณะที่ว่ากูอยู่ที่นี่มาตั้งนานมึงมาวุ่นวายกับกูทำไมกูอยู่ของกูดีๆมายุ่งกับกูทำไมซึ่งแม่ครัวก็เล่าอย่างนี้ไอ้ความฝันลางร้ายเนี่ยเห็นเจ้าของผับอยู่ในร้านครับสภาพขาดท่อนล่างครึ่งท่อนเขาบอกในความฝันของเขานะครับผมซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวความฝันทั้งหมดไปเล่าให้กับเจ้าของร้านฟังแล้วเคยเล่าให้กับเจ้าของร้านฟังเมื่อเจ้าของร้านเขาตกใจฮะครับแล้วก็มีอาการค่อนข้างจะเชื่อจนเจ้าของร้านโอเคจะนิมนต์พระมาทำบุญกันเร็วๆนี้แล้วก็สำคัญคือไปนิมนต์พระไว้แล้วด้วยก่อนวันเกิดเหตุวันเดียวก่อนวันเกิดเหตุวันเดียวฮะแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมาก่อนเนี่ยก็เกิดขึ้นจนถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากจริงๆใช่ครับผมนอกจากนี้นะครับชาวบ้านในพื้นที่นะครับยังวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องราวของอาถรรพ์หมายเลข13นะครับโดยมีผู้เสียชีวิตเนี่ยในกองเพลิงในผับเนี่ย13คนนะครับและสถานที่ดังกล่าวเนี่ยทำสัญญานะครับเช่าในเนื้อที่เนี่ย13ไร่ครับวันเกิดเหตุและคือวันเกิดเหตุก็วันที่5เดือน8รวมกันก็เป็น13นะครับผมแล้วก็ไปครบรอบเหตุการณ์เนี่ยนะครับไปครบรอบไฟไหม้ซานติก้าผับพอดีนะครับมันตรงกันเลยอ่ะมันตรงกันพอดีนะครับ13ปีพอดีเลยนะครับก็ทำให้เป็นเรื่องเลขอาถรรพ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับผมก็บางทีคนเราก็เอามาผนวกกันได้เยอะใช่ครับผมแต่ก็มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นจริงๆครับก็ทุกคนให้ความสนใจนะกับข่าวนี้ก็บางคนบอกเป็นทั้งความเชื่อทั้งอะไรวันนี้เห็นไหมคุณชัดชาติเขาไปเช็คผับบาร์ในกรุงเทพเนี่ยต้องแก้เกือบหมดเลยนะต้องแก้เกือบหมดผิดกฎหมายก่อสร้างผิดกฎหมายหมดเลยนะซึ่งก็ดีทางออกหนีไฟมันไม่มีทางออกเพราะว่ามันก็เป็นได้หลายอย่างคืออ่ะ
เวลากินเหล้าเมาๆเดินออกไปไม่จ่ายไม่จ่ายตังค์คนก็กลัวแอบเข้าแอบเข้าอายุไม่ถึงแอบเข้าหลังร้านอะไรเงี้ยมันก็อะไรอย่างเงี้ยปรากฏเขาก็เลยไม่ได้มีทางออกหลายอย่างแต่วันนี้ด้วยกฎหมายมันต้องมีเพราะเราไม่รู้เหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นกับร้านไหนอะไรยังไงครับถูกต้องป่ะครับแล้วทุกคนอย่าลืมไปเที่ยวอ่ะสติหายไปครึ่งนึงแล้วเพราะพวกเราไปเมาช่วงนั้นตีหนึ่งด้วยประมาณตีหนึ่งไปเมาไปสนุกอ่ะครับสติมันไม่อยู่ครบร้อยอยู่แล้วสติสัมปชัญญะไม่ถูกครบร้อย83กรุงเทพผับในกรุงเทพเนี่ย83ผับที่มีการก่อสร้างแบบผิดไม่มีทางออกหนีไฟให้ครบอย่างนี้ต้องแก้หมดเลยต้องแก้กันหมดเลยจริงวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้